สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้โอ้โหว้าวโอ้โหไฮรสมากโอเคอ่ะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไพ่จะอยากจะเตือนคุณนะคะอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะแน่นอนในเรื่องของการงานการเงินโดดเด่นมากๆเลยนะการงานของคุณเนี่ยไปได้สวยไปได้ดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จเรียกว่าธุรกิจเติบโตหรือก้าวหน้านะคะหรือว่ามีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับที่คุณพออกพอใจเลยทีเดียวการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะเงินแบบมาเยอะมากอะแล้วก็ความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมั่นคงในเรื่องอะไรทุกเรื่องนะคะความมั่นคงความสบายใจความพออกพอใจแล้วก็เพราะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหน้าที่การงานการเงินเนี่ยมันลงตัวมันเข้าที่ทุกอย่างมันดีคุณก็มีความสบายใจมากขึ้นเรามองว่าคุณจะพอใจมากๆเลยแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะการเงินเนี่ยมองดูว่าจะมีเงินเข้ามามากบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าบางคนขายที่ดินได้นะคะแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้เป็นก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะได้เป็นแบบมรดกตกทอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าถึงมันจะมีเงินเข้ามาเยอะอะแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่ไพ่เตือนคุณนิดนึงก็คือว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจำเป็นหรือจำใจที่จะต้องช่วยเหลือคืออาจจะเป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่คุณรู้สึกดีอาจจะเป็นญาติมิตรหรือว่าญาติพี่น้องของคุณนะคะสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนสนิทที่สนิทมากๆที่คุณรักมากๆหรือเป็นคนในครอบครัวของคุณพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือพ่อแม่ลุงป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ก็อาจจะต้องช่วยเหลือไปแต่ให้ทำใจนิดนึงนะถ้าเงินมันออกจากกระเป๋าคุณไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์เสียสินไปกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องโดยที่อาจจะไม่ได้อะไรกลับมาคืนมันไม่เชิงว่ามันไม่เชิงว่าเป็นการซื้อของมันไม่เชิงว่าเป็นการซื้อของแล้วได้ของมาเป็นทรัพย์สินอะไรแบบเนี้ยแต่มันเหมือนกับเสียเปล่าอะค่ะหรือว่าอ่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเสียไปกับการรักษาอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะคะแต่มองดูว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าใครเจ็บป่วยเนี่ยเรามองดูว่าคุณจะหายนะคะจะหายป่วยอาจจะมาจากเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้อาจจะต้องเสียเงินไปกับการรักษาตัวหรือรักษาอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องดีก็คือคุณจะหายป่วยหรืออาจจะถ้าเป็นคนในครอบครัว
นะคะใครก็ได้อะที่เป็นคนที่คุณรักที่เป็นคนที่คุณจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลืออาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเจ็บป่วยแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินไปเพื่อรักษาอาการป่วยของเขาอะแต่ในข่าวร้ายก็คือมีข่าวดีก็คือการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยจะทุเลาจะหายดีนะคะสำหรับบางคนก็คือหายดีหายเป็นปิดทิ้งเลยหรือบางคนก็คืออาการทุเลาดีขึ้นนั่นเองนะคะหรือไม่ก็จะเจอหมอที่ดีเจอหมอเก่งๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็ยังไงก็ตามถ้าเป็นในเรื่องของการใช้เงินไปในเรื่องการเจ็บป่วยรักษาอาการป่วยต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเราคงห้ามไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีคนมาขอยืมหรือมาขอความช่วยเหลือคุณอันเนี้ยก็ให้พิจารณาดูดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนค่อนข้างสูงนะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรกับมันมากมายนักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะมันจะดีมันค่อนข้างเป็นไปด้วยดีในทุกๆด้านเลยนะเจ็บป่วยก็หายป่วยนะคะไอ้ที่ทุกข์ใจมันก็ไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์แล้วอะเดี๋ยวมันจะดีทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนอย่าเพิ่งคิดมากหรือคิดลบไปก่อนเพราะบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณมีจินตนาการที่ค่อนข้างจะเป็นลบจินตนาการของคุณอาจจะทำให้คุณเครียดได้แล้วก็ยิ่งดึงคุณให้ดิ่งลงไปยิ่งเกิดอาการแบบว่าหวาดระแวงนะคะแล้วมันจะไม่มีความสุขให้ระวังตรงนี้นิดนึงอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของความรักไพ่ความรักมันก็ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเอางี้ก่อนคนโสดเนี่ยจะเสน่ห์แรงมากๆคุณจะเป็นคนโสดที่ทรงเสน่ห์ดูสวยดูหล่อดูมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมีคนอยากเข้าหามีคนอยากเข้าใกล้และคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเลยอ่ะเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่มีโอกาสได้ลงเอยกันได้อยู่กินด้วยกันอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจกันและกันมากๆเจอกันปุ๊บมันสปาร์กกันมันเข้ากันได้ดีมันดีไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยและถ้าคนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากๆนะคะเรามองดูว่าอย่างนี้นะถ้าใครที่จะโสดอ่ะมันเป็นเพราะตัวคุณเองต่างหากที่ไม่เลือกหรือคุณเองต่างหากที่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์เพราะมันมีอยู่2กรณีก็คือมันจะมีบุคคลจำพวกหนึ่งก็คือว่าคุณอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วคุณมีความสุขมากคุณรู้สึกแบบเติมเต็มตัวเองได้ฉันอยากทำอะไรทำฉันดูแลตัวเองได้ดีฉันไม่จำเป็นต้องมีใครจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการใครอ่ะคุณไม่ต้องการคนที่จะเข้ามาแล้วถ้าดูแลคุณให้ดีกว่านี้ไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่ามันจะมีบางคนบางกลุ่มบางพวกนะคะที่ปฏิเสธแต่ความรักมีเข้ามาไหมมีเรื่องของรักๆใคร่ๆมีเข้ามามีคนอยากจะเสนอหัวใจให้มีคนอยากจะเสนอความรักให้อยู่แต่ว่าคุณเนี่ยจะรับหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ดูคลิปนี้เนี่ยที่มีโอกาสจะตัดสินใจสละโสดนะคะมีโอกาสที่จะรับรักเพราะว่าเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่แล้วตัวเองก็อยากสละโสดด้วยเหมือนกันนะคะคนที่มีคนคุยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีโอกาสพัฒนาถ้าจะไม่พัฒนาก็เป็นเพราะตัวคุณเองที่รู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่โดนแต่ถ้าสมมุติคุณปัดคนนี้ตกไปแล้วปุ๊บถามว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมมีโอกาสนะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่อ่ะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะที่แบบจะทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคละฉันพร้อมที่จะสละโสดกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่มีแฟนมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้แต่งงานกันนะคะได้ตกลงปลงใจแต่งงานหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีความรักที่แน่นแฟนมากขึ้นมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นความรักมั่นคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
ถ้าใครที่โกรธกันอยู่งอนกันอยู่เรามองว่าอย่างนี้นะถ้าใครที่กำลังมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่อ่ะเขาจะออกไปเขาจะออกไปก็คือแล้วก็จะไม่กลับมาแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาจะกลับมาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูแต่คุณไม่ต้องห่วงต่อให้เขาไปแล้วไม่กลับมาสมมุตินะถ้าใครบางคนที่แบบว่าเออมีแฟนอยู่แล้วแล้วเลิกรากันแล้วเขาไม่กลับมานั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่คู่คุณเพราะว่าคู่คุณกำลังจะเข้ามาคุณรอได้เลยหรือคนที่คุณคุยอยู่คุณที่คุณแบบดูกันมาอยู่แล้วเขาหายไปเขาเงียบไปเขาห่างหายไปถ้าเขาไม่กลับมาแสดงว่าเขาไม่ใช่แล้วมันจะมีคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าเขาใช่เขาจะต้องกลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าตามไพ่แล้วเนี่ยดวงความรักของคุณมันกำลังโดดเด่นกำลังดีกำลังไปได้สวยและเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะคู่ที่ดีคู่ที่จะได้อยู่ด้วยกันนานๆคู่ที่จะเป็นคู่ที่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่ก็จะต้องออกไปแล้วคนที่ใช่ก็จะได้เข้ามาโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ